สองดอกอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเนี่ยสี่ดอกเลยจ้ะตรงนี้กี่ดอกเอ๋ยสองดอกโหสองดอกพอแกงเลยพี่น้องดูคืบกว่าเลยงามๆเลยจ้าอ่อนซ้อนเถอะพี่น้องอุ้ยหนึ่งดอกสองดอกล้มไปแล้วจ้ะเดี๋ยวมาตัดรากกันงามมากเลยโอ้โหขาแน่นปึกจ้ะหนึ่งดอกโอ้โหสองดอกพอแกงเลยพี่น้องดูคืบกว่าเลยห้าบานปูนปูนนี่กิตติอันนี้ดูจ้ะสวยๆเลยนู้นอีกดอกนึงเอาไปหาเพื่อนกันเอาไปหาเพื่อนกันเด้อพี่น้องเด้อสองดอกเต็มจอจ้ะนี่อีกดอกนึงสามดอกพอแกงจ้านี่จ้ะตรงนี้นู่นอีกดอกนึงพี่น้องจ้ะงามๆจ้ะอุ้ยหมานทะยายเอ๋ยยายอุ้ยสวยงามแท้พี่น้องเอ้ยมากับสายฝนด้วยโอ้ยดอกสองดอกโอ้โหงัดทั้งงัดเลยสองดอกก็เต็มอุ้งมือเลยสามสี่ดอกจ้าตรงนี้นั่งอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเนี่ยงามงามสี่ดอกเลยจ้ะจุ่มจุ่มจ้าจ้าอุ้ยยุงกัดแต่หูเอาจักเปี๊ยะเถอะขอโทษเด้อพี่น้องเด้อสังหารไปแล้วยุงตัดแต่หูยายเด้อจะไปดูอะไรเอาสองดอกนี่ก่อนโผดโผดบักหม้อบักแตงจ้าอุ๊ยใบไม้นี่จ้าตรงนี้กี่ดอกเอ๋ยนี่จ้าสวยงามเลยลมบ่อยๆพี่น้องเอ๋ยใบเบิร์ดปิวละว่อนปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมเหนื่อยคุณน่ะเป็นป่าเป็นดงอ่อนๆก็มีพี่น้องเสียงดังแล้วเด้อขอโทษขออภัยลมบ่อยๆมาแล้วมันเป็นดงไปเลยนู่นมัวแต่ไปหากินไก่บ้านแม่ปั่นจักรยานออกมาไม่กี่โลนี่พี่น้องเอ้ยเต็มโคกอยู่เถามดจ่อยสมตุลาบ้านหายโอฮาลามินตาฮาลามินตาไม่เป็นไรเด้อเฮ็ดอันนี้พี่น้องเดี๋ยวปิดกล้องจะพิจารณาถ้าจะเอาตอนนี้เดียวคนในบ้านเขาดูคลิปเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากินอะไรก็ไม่รู้เสียดายเนาะอันไหนเอาได้ก็เอาจ้ะเป็นป่าเป็นดงเป็นนอนเฮ้ย
อ่อนสอนนี่หลายคักไม่รู้ว่างอกตั้งแต่อะไรดอกนี่จะได้เล็บไหมน่ะพี่น้องเอ้ยแม่ได้เล็บไหมได้เล็บแล้วอันนี้ขาตันเปี้ยอยู่นี่กระดงนึงเน่าหมดอันนู้นเถายังรุ่นเดสนเนาะพี่น้องเอ้ยรุ่นก็จะหนอนกินไปครึ่งนึงแล้วตรงนี้อยู่บนหมู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยหลายดอกมาบ่ทันขอได้ยิบได้บายก็ยังดีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยดูเท่าจ้อยเท่าจ้อยอยู่เป็นหมู่บ้านเลยนะตรงนี้นู้นเต็มไปหมดแต่มาบ่ทันเขาดูขึ้นไปบนนู้นไหมพี่น้องเด้ออยากรู้อยากเห็นขึ้นไปบนนู้นเนาะแต่ปิดกล้องปีนเด้อเดี๋ยวจะลื่นเพราะว่ามันเป็นหินจ้ะจะขึ้นไปทำอะไรจะไปหาเห็ดผึ้งกินจักหน่อยก่อนเด้อปั่นจักรยานเหนื่อยเห็ดเบอร์รี่ยังไม่สุกดีจ้ะอยากรู้อยากเห็นจะขึ้นไปบนนู้นสวัสดีค่ะเพิ่งเห็นหน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเห็นหน้ากันกับภาพปีนเขาซะแล้วเนาะพี่น้องเนาะกินเบเบอร์รี่สักหน่อยเด้อว้าวต้มสมเค็ดแข็งพี่น้องแต่มีแรงเด้อได้กินไปขึ้นเขาต่อพี่น้องคลิปนี้ยายสนถ่ายทำช่วงเดือนสิงหาเด้อพี่น้องเด้อบ้านยายสนมันยังแรงอยู่ฝนมันเพิ่งเริ่มมานี่ปล่อยคลิปช้าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพาขึ้นไปบนเขาเนี่ยว่าจะมีเฮ็ดไหมเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นฝนเพิ่งมาจ้ะเฮ็ดจากธรรมชาติโอ้ยคิดเห็นเฮ็ดกระด้างเฮ็ดขอนบ้านเองเนาะพี่น้องเนาะมันขึ้นจากขอนเบิร์ดเนี่ยไปแล้วสิอยู่ไอ้เยอะปีนกับปีนแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้เฮ็ดไม่ได้เฮ็ดก็ขอให้ได้ไปเถอะป่ะไม่ได้เหยียบรอยหมีนอนไม่รับหรอกจ้ะอันนี้ห้าไปหรอไปโรงเรียนพอก็บอกว่าฉันก็เก็บเหมือนกันโซนห้าไปโรงห้าไปโรงเนี่ยก็สุดอร่อยก็กินเห็ดเป็นเยอะเหมือนยายสนเลยนึกว่าแต่เล่าสอหล่อใส่แหลกินอุ้ยนนพี่น้องอีกดอกนึงมันปีนเขาพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้ออะไรจะป่านนั้นไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้เด้อพี่น้องว่าเรดเบอร์รี่ตรงนี้มันมีลูกเยอะอยู่เนี่ยจะสุกแล้วลูกใหญ่ๆเลยตรงนี้ถ้าขนาดนี้เด้อพวกเรดเบอร์รี่มีสีขาวแบบนี้เอาไปทำบุญจ้ะเอาไปทำพืชแต่เลยบ้านเขาเรียกคือแต่เลยเจอเฮ็ดเหลืองพี่น้องเฮ็ดเหลืองจ้ะเฮ็ดเหลืองนี่จ้ะอยู่ไงดอกเดียวก็อยู่เป็นนี่สวยงามอยู่
ตรงนู้นดูโคกนู้นทั่วเฮ็ดสาบราบเลยพี่น้องนึกว่ามีดอกเดียวสองดอกไม่ต้องไปไกลบาทอยู่เลาะบาทนี่ก็ได้แก่ของดอกพี่น้องเต็มเลยแต่มันดอกน้อยๆอันนี้ก็อีกดอกนึงจ้ะอุ้ยนู่นอีกอีกนี่อีกนี่อีกหลายดอกเยอะหลายดอกเยอะเอ้าขึ้นมานี่ลืมใส่กุญแจจักรยานพี่น้องเดี๋ยวเดินลงไปใส่กุญแจจักรยานก่อนเด้อเดี๋ยวเขาจะเอารถยายไปกินนี่อีกจ้ะเอากล้องไว้นี่ก่อนไปใส่กุญแจรถกันเด้อนี่จ้ะห้าไปโลก็เต็มเลยลงเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเขาจะจักรยานยายไปกินหากินเลาะบ้านแหละพี่น้องเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยช่วงนี้เห็ดอันนี้มันจะขึ้นก่อนเขาขาลายหัวส้มอันนี้อีกดอกอยู่ให้เรากินไหมเนี่ยหรือนอนกินก่อนเราหนอนเอาไปก่อนเหรอพี่น้องพิจารณาดูก่อนเด้อไม่ใช่ว่าเฮ็ดพึ่งน่ะไม่ใช่ว่ามันจะมีให้เรามาเก็บทุกปีเด้อพี่น้องเด้อถ้าฝนแรงในช่วงเข้าขึ้นมันเลยมันก็ขึ้นเลยไปเลยมันตะเลิดน่ะมันกลายไปน่ะพี่น้องอันนี้อีกดอกอันนี้ก็เท่านึกว่าแต่มันขึ้นอีกตรงนี้มันจะมีเฉพาะตีนตีนเขาแบบนี้น้ำมันไหลตกบ้านยายสนช่วงนี้ยังแรงอยู่เด้อกิตติส่วนใหญ่นอนมันจะมีเฉพาะในช่วงตรงนี้แต่ว่าพอไปต้มมันก็กินได้จ้ะขาตันๆเลยตมุตมิธรรมชาติสวยงามเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดไปชมธรรมชาติไปเด้อวันนี้เด้ออ่อนสอนนี่อีกดอกดึงงามแท้มองไปทางนู้นพอมีอยู่นู้นอีกดอกหนึ่งดอกไม้ป่าก็มีได้จ้ะก็เนี่ยหรอวะเป็นดอกไม้ป่าอือหือนู่นเฮ็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองกำลังขึ้นก็มีแก่แล้วก็มีนี่อีกดอกมองแล้วดอกสองดอกดอกน้อยๆนิดๆเกือบเหยียบเฮ็ดมีอย่างน้อยนี่ตะมุตะมินี่กินได้จ้ะนู้นอีกดอกถ้าโผล่มาแบบนี้ดูดีๆเด้อเฮ็ดอันนึงมีรากหุ่มแบบเฮ็ดฟางนะอันนั้นเฮ็ดเมาจ้ะดูให้มันชัวๆค่อยเก็บจ้ะลงเขาเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องยังเดินไม่หมดเขาเด้อจ้ะเด้ออยากเห็นไปป่าอื่นต่อลงเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโต๊ะไม้โคโลซะเด้อยายเด้อไปทางไหนล่ะฝนมันลินแล้วมันลื่นลงดีๆเด้อ
ิ๋ววันนี้ได้กระตาหน่อยนี่เด้อมาพี่น้องฟ้าดำปี้เลยฝนมันจะมาน่ะฟ้าดำปี้เลยดูดูหาทางกลับบ้านแล้วเด้อไปด้วยกันจ้ะฝนมาแล้วกลับได้ไอ้เราเห็นหมู่บ้านเฮ็ดพี่น้องเฮ้ยอยากหัวกินได้ไม่ได้ก็พอให้ได้ดูก่อนแหละฟ้าหลายแท้เป็นป่าเป็นดงมาไม่ทันป้าดอดซ้อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอจี้แป๊บนึงจะไปทำรูปหน้าปกขาเบลอบร่าปื๊ดอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดมีหน้าอี้หายลันกระโตไว้กะเอซ่าเสื้อดะอี้หายลันมันดอกใหญ่แท้พี่น้องปื๊ดดูดูดูอยากให้ไปเกิดแถวดงอีจานบ้านยะสนเด้บ้านยะสนเด้ยะสนกลับมาถึงบ้านแล้วด้วยจ้ะเด้อฝนลินปั่นจักรยานแข่งฝนมาเมื่อกี้ดูข้างนอกฟ้ามืดอยู่เลยถึงบ้านแบบปลอดภัยแล้วจ้ะไออย่างคักเด้อพี่น้องเด้อคนที่ฝนตกฝนลินจะอยู่บ้านเนาะไม่อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมีไปได้เหยียบลอยนอนไม่รับดอกคือว่านั่นแหละเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันใจนี่อุ้ยตุ๊บๆๆๆเด็กพี่น้องเอ้ยคุณตาบอกว่าพักผ่อนพักผ่อนไม่ให้ไปทางไหนก็อยากจะไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าคลิปนี้เราถ่ายทําเดือนสิงหาเด้อยายสนทํางานแล้วจ้ะทํางานได้2อาทิตย์กว่าแล้วจ้ะป๊าป๊าไปหาเฮ็ดด้วยเลิกงานก็ไม่อยู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยปั่นจักรยานเลาะเพราะว่าบ้านยายสนน่ะป่ามันอ้อมบ้านอยู่เด้อไปทางนี้ก็ไม่กี่กิโลเมตรไปทางโน้นก็ไม่กี่กิโลเมตรอยู่ตรงนี้ก็แค่ครึ่งกิโลเมตรมันก็ถึงป่ามันมีแต่ป่าอ้อมบ้านเฮ็ดน่ะเอาตรงไหนแบบถ้าฝนชุบแบบนี้น่ะเอาตรงไหนก็ได้แบบบ้านนั่นแหละถ้าว่าได้ไอ้ขับรถไปเองน่ะขับรถไปเองเสาร์อาทิตย์เด้อพี่น้องจ๊ะมันก็จะได้ไปได้หลายป่าแต่อันนี้ปั่นจักรยานก็เอาแค่แรงไหวพี่น้องมันมีแต่เขามีแต่โคกมันขึ้นมอไม่ไหวมันเหนื่อยจ้ะโอเคเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะค่ะเนาะยายสวนก็กราบขอบพระคุณมากๆที่พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานไม่ทิ้งกันเด้อจ้ะเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายด้วยจ้ะเด้อกราบขอบคุณมากๆคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายเฮ้ยปักไกกิเลสแตกิวโซมาเฮ้ยๆกี้ตกเสียไกกิเลสเฮ้ยปามอยกา